ครับสวัสดีครับกับสองนายนะครับครับคลิปนี้ก็นี่ครับมาให้มาหน้าครับนี่ก็สีอันนี้ครับสีมาเฮ็ดเดินหอบล่องเบิงเนาะครับก็ล่องไปถามเบิงถามไอ้ทางคู่ขันเบิงเพิ่นว่าล่องเฮ็ดวิธีนี้มันสีเดินหอบเนาะครับในเครื่องอาคีลอยที่เป็นโตธรรมดาเนาะครับนี่โตธรรมดาแบบที่บ่แมนโตดีไอ้เนาะครับนี่ครับก็พร้อมกับเทเลอร์ใหม่ครับนะยังบ่ทันได้เฮ็ดสีครับก็ทอแต่ใหม่บ่ทันได้ลงแรกเกิดเลยครับเอามาครับก็เพื่อบ่เสียเวลาเริ่มเฮ็ดเลยครับกำดับแรกผมก็สิถอดเดี๋ยวเบิ่งฟังนี้ครับสิถอดน็อตตัวนี้ก่อนครับสิถอดน็อตตัวนี้ก่อนถอดบ่ต้องถอดตัวรางก็ได้ถอดแต่ตัวนี้ก็พอครับถอดออกมันก็งาออกไปหันน้อยนึงคราวนี้เฮาก็มาถอดหัวสีดเนาะครับถอดสายตัวนี้ก่อนนี่ถอดสายตัวนี้ก่อนแล้วก็ถอดหัวสีดมาเดี๋ยวผมขอถอดก่อนคราวนึงเด้อครับผมก็มีเสียงลมเขาแน่เด้อครับนี่เพราะว่ามื้อนี้มันคือฝนสิตกเนาะครับมันคึมๆนี่ 3:00 น.แล้วเด้นี่ครับนี่เห็นบ่มันก็มีลมแห้งครับนี่นี่เบิ่งลมอ่ะครับกับกุญแจที่ใส่กุญแจที่ใส่กับเบอร์17นะครับเบอร์17แล้วก็เบอร์12นี่เบอร์12ครับนะครับเบอร์17ไว้คันตัวนี้ครับเบอร์12คันตัวนี้แค่นั้นล่ะครับแล้วก็เบอร์อีกเบอร์นึงกับเบอร์22เด้อครับไว้คันหัวฉีดเบอร์22 3มี3เบอร์พ่อเดี๋ยวถอดก่อนครับถอดมาแล้วครับนี่ครับหน้าตาเป็นจังซี่เด้อครับหัวฉีดตัวนี้เป็นหัวฉีดเครื่องธรรมดาที่บ่แมนดีไอเนาะครับนี่ที่บ่แมนดีไอมันสิเป็นหน้าตาแนวนี้เนาะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นเหล็กตัวนี้เหล็กหยังก็บ่ฮู้ครับนี่ครับก็เฮาสิใส่เบอร์22คันหม่องนี้ครับนี่มันเป็นหล่องเห็นบ่ครับเป็นห้อยบากเฮาคันออกคันทวนเข็มนาฬิกาตามหัวน็อตทั่วไปครับมาครับเดี๋ยวผมขอคันก่อนเข้านึงเอามาครับก็คันออกเรียบร้อยแล้วครับหัวฉีดโอ้ลมเนาะครับเสียงลมเขาเด้อบัดนี้นี่ครับมันก็เป็นลักษณะนี่ครับก็มีเข็มหัวฉีดครับแล้วก็ตัวนี้คือเป็นโตอีหยังเนาะโตดันมั้งครับนี่โตดันตัวนี้ก็โตดันโอ้บ่เข้าใจเขาเอิ้นอีหยังก็บ่ฮู้ครับนี่โตดันครับนี่โตดันนี่สปริงนี่แข็งเลยนะครับแข็งแห้งแล้วอันที่ผมจะมาเฮ็ดเดินหอมมื้อนี้ก็คือนี่ครับไอแผ่นซิมนะครับแผ่นซิมนี่ครับเห็นเพิ่นบอกมาว่าลองเบิ่งตัวนี้ว่ามันสิเดินหอบบ่ครับก็เดี๋ยวมาลองโอ้มีเสียงฟ้าห้องครับมีเสียงฟ้าห้องสงสัยฝนสิตกครับนี่มาเผาทายเผาแล้วนะครับก็ผมสิเปลี่ยนเอาให้มันหนาขึ้นเนาะครับนี่มันไอ้มันบางนะครับตัวนี้บางเพิ่นว่าให้ใส่แผ่นหนาขึ้นใส่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิไอ้เดินหอบนะครับเดี๋ยวผมสิลองผมเตรียมมาแล้วครับแผ่นนี่ครับโอ้เสียงลมเลยครับโอ้เดี๋ยวให้ลมซ่อจังหน่อยครับโอเคครับนี่ก็เป็นแผ่นที่ผมเตรียมมาครับเห็นบ่มันหนาขึ้นเดี๋ยวสิให้เบิ่งนี่บ้างเห็นบ่ครับนั่นน่ะมันบางส่วนตัวนี้หนาขึ้นนี่ผมเสียบแผ่นนี้ใส่เนาะครับใส่ลงไปในหูนี่เนาะครับใส่ลงไปในหูนี่นะครับก็โอ้ลมแห้งครับฝนสิตกแท้ๆเลยครับนี่มื้อนี้ผมใส่แผ่นลงไปก่อนนะครับนี่ใส่ลงไปแล้วใส่แผ่นซิมเห็นแผ่นซิมบ่ครับข้างในแนมเห็นบ่ครับใส่ลงไปแล้วแผ่นนี้บ่ต้องใส่ครับแผ่นนี้บ่ต้องใส่ก็ใส่แผ่นซิมลงไปแล้วก็สิเอ้าใส่ผิดแผ่นครับ ไปเอาแผ่นเก่าใส่นี่ครับใส่แผ่นตัวใหม่เนาะครับเมื่อกี้ใส่แผ่นเก่านี่ใส่แผ่นตัวใหม่ใส่ตัวนี้ลงไปก่อนนี่ครับด้านใดก็ได้แล้วเฮาก็ใส่สปริงครับสปริงนี่บ่แน่ใจใส่ด้านใดก็ได้น่าจะด้านใดก็ได้นะครับเนาะใส่ลงไปครับโอ้เสียงลมครับโอ้คือมาลมแท้เนาะบาดนี้เดี๋ยวครับเอาโอเคครับก็คราวนี้ก็ตัวด้านนี้ใส่ถูกทางเด้อครับนี่
นี่ตัวนี้บ่แม่นว่าเอาด่านนี้ลงแนวนี้ได้ครับบ่ถึกก็ให้ใส่ด่านนี้เนาะครับนี่ให้ไอ้ฟังมันเป็นหูนี่มันง่ายขึ้นบนนะครับใส่ด่านนี้แล้วคราวนี้ตัวนี้เข็มนี่เฮาก็ใส่ลงไปครับเฮ็ดมือเดียวซ้ําครับบัดนี้นี่เข็มนี่เฮาก็ใส่ลงไปนี่ครับใส่ลงไปคือบ่เข้าครับคราวนี้โอเคครับเขาล่ะนี่ครับมันสิมีนี่นะมันสิเป็นโผล่ขึ้นมาทางปลายนี่น้อยนึงนะครับเห็นนะเป็นตุ่มเป็นจุดนะครับนั่นคือปลายเข็มนะครับนี่ข้างในก็เป็นจังซี่แล้วคราวนี้ก็ใส่ตัวนี้ลงไปครับนี่ตัวนี้ใส่ลงไปใส่ทานี่นะครับเดี๋ยวเอาออกใหม่ตัวนี้บ่แม่นว่าใส่ทานี่ได้ครับตัวนี้บ่แม่นใส่ทานี่ครับให้ใส่ทานี่นี่ใส่ทานี่เด้อครับก็ใส่ลงไปแล้วคราวนี้ก็เอาตัวนี้ใส่ในนี่ก็ได้ใส่ลงไปพี่เอ้ยใส่นี่ดีกว่าครับเอาใส่ไว้นี่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็ความนี่นะครับขันเข้าไปครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอประกอบกันคราวนึงครับประกอบเขาเรียบร้อยครับนี่ก็ตัวนี้ขันเข้าไปคือเก่านี่ก็ขันพ่อแหนนมือเด้อครับก็ว่ามันแหนนมือจักซํานึงกับพ่อบ่ถึงกับว่าดันจนว่าอันนี้เด้อครับนี่ก็ไอ้แผ่นทองแดงนี่อย่าหลงใส่เด้อครับนี่แผ่นทองแดงนี่นี่ใส่ให้มันอยู่ทาเก่ามันครับตอนเฮาถอดออกจังได๋ตอนใส่เข้าก็ให้มันคือเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมันก็มีเข็มโผล่ขึ้นมาเห็นบ่ครับน่ะปลายเข็มนั่นๆนะครับนั่นครับเห็นบ่นี่ครับเดี๋ยวไปใส่เลยครับนี่ครับก็สูบลงไปโอเคครับนี่เดี๋ยวคันน็อตก่อนคราวนึงครับโอเคครับก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็น็อตตัวนี้ก็คันให้แน่นเนาะครับนี่คันให้แน่นตัวนี้คันให้แน่นเนาะครับนี่คันให้แน่นเติบนึงนะครับแต่ก็บ่ถึงกับว่าฝืนจนอันนี้ครับมันน็อตมันสิขาดเฮาคันก็ว่าแน่นมือนะครับนี่ก็เดี๋ยวมาลองติดเครื่องเบิ่งเลยครับว่ามันเป็นยังไงโอ้สงสัยฝนสิตกแท้ๆแล้วครับมื้อนี้แป๊บนึงนะครับลืมบอกอย่างนึงครับนี่ก่อนสิติดเครื่องก็ให้ไล่น้ํามันก่อนเด้อครับให้เฮาหมุนดึงว่าวดึงว่าวแล้วเฮาเร่งขึ้นจักหน่อยนึงแล้วเฮาก็หมุนจักดนๆเติบครับจัก20รอบจังค่อยปล่อยว่าวนะครับนี่ผมหมุนเทื่อเดียวคือติดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเบิ่งเลยครับว่ามันสิต่างกล่องตอนติดเครื่องให้เบิ่งเลยบ่ครับเดี๋ยวครับนี่ติดแล้วครับก็ว่าสิต่างกล่องให้เบิ่งผู้ที่หาบ่งต่างบ่ได้ครับนี่บ่ได้เอาขาต่างกล่องมาก็มันบ่หอบเนาะครับเพิ่นว่าให้ลองใส่ไปเรื่อยๆลองใส่แผ่นแรกบ่หอบแล้วก็ใส่แผ่นที่2ใส่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิหอบนะครับแต่ผมใส่แล้วมันบ่หอบหมูจักเสียจังได๋ครับก็เลยนี่ครับมันก็ว่ามันหอบบ่ครับผมว่ามันบ่หอบเด้ครับนี่บ่หอบเด้ครับกระจักสิเฮ็ดวิธีใดครับจังสิให้มันเดินหอบแล้วมันบ่หอบครับนี่เดี๋ยวลองเล็งมาอีกหน่อยนี่บ่หอบครับปรากฏว่าบ่หอบครับใส่แผ่นซิมลงไปก็บ่หอบคือเก่าก็ผู้ใดมีวิธีเฮ็ดก็ผมก็เฮ็ดคลิปถามไปเทื่อนึงแล้วนะครับบางคนก็เปลี่ยนหัวฉีดบางคนก็ว่าเปลี่ยนเลื่อนปั๊มแล้วครับหัวฉีดบางคนก็ว่าใส่ปลอกลูกสูบใหม่ใส่เป็นของ DI เป็นของหลายอย่างแล้วครับปรากฏว่ามันก็ใส่งบหลายเนาะครับก็เลยว่าใส่ตัวเก่าดีกว่า
มันบ่เดินหอบก็บ่เป็นหยังครับก็คลิปนี้ก็แต่มาลองให้เบิ่งนะครับก็หายสงสัยว่ามันสิหอบบ่ปรากฏว่ามันก็บ่หอบนะครับแต่คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้เด้อครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้นําได้เด้อครับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ